จัดพิธีมังคลาเทวาภิเษกเหรียญบาทพญาครุฑปี17คอหวยแห่สองเลขน้ำตาเทียนอ่างน้ำมนต์หวยวันที่13สิงหาคม2567 14:41 น.นครปฐมวัดไผ่ล้อมจัดพิธีมังคลาเทวาภิเษกเหรียญบาทพญาครุฑปี17คอหวยแห่สองเลขน้ำตาเทียนอ่างน้ำมนต์เล็งลุ้นเสียงโชคหลวงพี่น้ำฝนจัดพิธีมังคลาเทวาภิเษกเหรียญบาทพญาครุฑปี17เพื่อเป็นที่ระลึกพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดไผ่ล้อมประจำปีพ.ศ. 2567โดยนิมนต์พระเกจิเทราจารย์ร่วมนั่งปลกอธิษฐานจิตเหรียญเก่าซึ่งเก็บไว้ในก้นบาทของหลวงพ่อภูเตรียมเปิดให้ญาติโยมบูชาหลังเสร็จพิธีการโดยเตรียมตั้งกองทุนศูนย์ไตเตี้ยมและส่งเสริมงานด้านพระพุทธศาสนางานสังคมอีกหลายโครงการซึ่งเหรียญบาทพญาครุฑปี17มีความเชื่อว่าจะป้องกันภัยจากสิ่งไม่ดีได้ทั้งปวงคอหวยไม่พลาดสองน้ำตาเทียนอ่างน้ำมันหาเลขมงคลชนกองสลากเมื่อวันที่12สิงหาคม67ที่ผ่านมาที่อุโบสถเฉลิมพระเกียรติวัดไผ่ล้อมตำบลพระปฐมเจดีย์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจัดพิธีมังคลาเทวาภิเษกเหรียญบาทพญาครุฑปี17และเหรียญโบราณเก่าแก่ซึ่งเป็นเหรียญที่เก็บไว้ในก้นบาทของพระเดชพระคุณพระมงคลสิทธิการหลวงพ่อภูลอัตรโขตั้งแต่ครั้งยังคงมีชีวิตอยู่โดยได้รับเมตตาจากพระเกจิเทราจารย์พระราชพัฒนากรหลวงพ่อสมชายวัดปริวาสราชสงครามกทมพระครูมนูลศีลสังวรหลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาดจังหวัดเพชรบุรีพระครูปฐมมวราจารย์หลวงพ่ออวยพรวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมหลวงพ่อสิริวัฒโนปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพระครูปลัดสิทธิวัฒน์วัดไผ่ล้อมนั่งปลกอธิษฐานจิตโดยได้มีการจัดของมงคลทั้ง8ประการประสิทธิ์ประสาทประกอบไปด้วย1กรอบหน้า2ตะบองคาถา3สัง4จับ5ธงชัยธงชาย6ขอช้าง7โคอุตสภะ8หม้อน้ำมนต์เพื่อเสริมความสิริมงคลตามตำรับโบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันมหามงคลวันที่12สิงหาคมนี้หลวงพี่น้ำฝนกล่าวว่าในปีนี้ได้มีการกำหนดการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีประจำปีพ.ศ. 2567ณวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมโดยในปีนี้ได้กำหนดให้มีการจัดขึ้นวันที่20ตุลาคม2567เวลา15นาฬิกาและได้เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดตั้งเป็นกองทุนในนามมูลนิธิหลวงพ่อภูลก่อสร้างศูนย์ไตเทียมวัดไผ่ล้อมโรงพยาบาลนครปฐมสาขาวัดไผ่ล้อมซึ่งการจัดพิธีถวายกฐินสามัคคีในปีพ.ศ. 2567สืบเนื่องจากคณะสงฆ์วัดไผ่ล้อมได้อยู่จำพรรษาตั้งแต่เมื่อวันที่21พฤษภาคมเมื่อครบพรรษาจึงเป็นพิธีการถวายกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตามพุทธบัญญัติวัดไผ่ล้อมได้เปิดให้ญาติโยมได้มีการร่วมบุญในการสร้างกุศลร่วมกันโดยการเป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคีซึ่งได้จัดนำเหรียญ1บาทปีพุทธศักราช2517ซึ่งเป็นเหรียญดั้งเดิมตั้งที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อภูลอัตรโขได้เก็บเอาไว้ในบาทในกุฏิหลังเก่าร่วมกับเหรียญเก่าอีกหลายรุ่นซึ่งที่มีการตรวจนับออกมาเบื้องต้นพบว่ามีเหรียญเก่าหลายชนิดหลายปีเช่นเหรียญสตางค์10สตางค์เงินแท้ปีพ.ศ. 2484เหรียญเงินรู1สตางค์ปีพ.ศ. 2470พ.ศ. 2472พ.ศ. 2478พ.ศ. 2480จำนวน1ได้จัดทำไว้เป็นที่ระลึกให้กับญาติโยมได้ร่วมทำบุญกับวัดไผ่ล้อมภายในเดือนสิงหาคมนี้ด้วยหลวงพี่น้ำฝนกล่าวหลวงพี่น้ำฝน
จ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมกล่าวอีกว่าสำหรับที่มาของการจัดของที่ระลึกให้กับญาติโยมที่ได้มาร่วมบุญในการจัดพิธีทอดกฐินสามัคคีในปีนี้สืบเนื่องจากที่ได้มีการจัดสร้างวิหารหลวงพ่อพูลซึ่งเป็นการสร้างในพื้นที่กุฏิเดิมของหลวงพ่อพูลช่วงที่ได้มีการจัดเก็บสถานเตรียมการก่อสร้างพบว่ามีบาทของหลวงพ่อพูลท่านตั้งเรียงไว้ภายในมีเหรียญต่างๆที่ญาติโยมเคยได้มาทำบุญและใส่ไว้ในบาทตั้งแต่ครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมเอาไว้ก็ไม่ได้คิดว่าจะเอาไปทำอะไรเพราะเหรียญเป็นเหรียญเก่าเก็บไม่น่าจะมีใครสนใจหรือมีมูลค่าเพราะเป็นเหรียญราคา1 สตางค์บ้าง10 สตางค์บ้างซึ่งในปีนี้อาตมาได้มีการหารือกับโรงพยาบาลนครปฐมซึ่งวัดไผ่ล้อมได้มีสถานที่โรงพยาบาลนครปฐมสาขาวัดไผ่ล้อมจึงได้ทราบว่าปัจจุบันปัญหาของผู้ป่วยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในเรื่องโรคเบาหวานความดันหัวใจก็จะมีปัญหาเรื่องปัญหาโรคไตเข้ามาด้วยโดยตอนนี้ในตัวเมืองนครปฐมมีผู้ป่วยที่ประสบปัญหาต้องฟอกไตถึง90,000กว่าคนและยังมีความต้องการสถานที่ในการฟอกไตจึงได้มีแนวคิดการจัดตั้งโครงการจัดสร้างศูนย์ฟอกไตเทียมวัดไผ่ล้อมขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และช่วยเหลือญาติโยมที่ต้องฟอกไตได้มีสถานที่ในการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นสานต่อภารกิจที่มีการลงนาม MOU ในการร่วมมือกันไว้แล้วและอีกส่วนยังจะนำไปช่วยสนับสนุนงานด้านการสืบสารพระพุทธศาสนาการสานต่องานด้านสังคมการศึกษาการกีฬาศิลปวัฒนธรรมซึ่งวัดไผ่ล้อมได้ขับเคลื่อนผ่านมูลนิธิหลวงพ่อพูลมาอย่างยาวนานด้วยสำหรับเหรียญ1 บาทปีพ.ศ. 2517ที่เข้าพิธีมังคลาเทวาภิเษกเป็นที่ระลึกในพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดไผ่ล้อมปีศ.0.2517 ด้านหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปรากฏอักษรภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ด้านหลังพญาครุฑทรงกลมปรากฏอักษร1 บาทรัฐบาลไทยพ.ศ. 2517โดยจะมีการตอกโค้ด4 จุดที่ด้านพญาครุฑด้านซ้ายภูลด้านล่างอักขระตัวนะนชาลีติด้านขวานเฟด้านล่างหมายเลขประจำเหรียญเลี่ยมตลับชุบทองคำขาวฝังเพชรรัสเซียและเลี่ยมแบบผ่าหวายเหรียญบาทพญาครุฑปีพ.ศ. 2517ในทางความเชื่อเป็นที่ทราบกันว่าหากพบติดตัวไว้สามารถขับไล่พูดผีปีศาจได้เป็นเหรียญที่เริ่มหายากและมีพุทธคุณในตัวทั้งในเรื่องตัวเลขและท่าทางของพญาครุฑเป็นลักษณะเฉพาะคือเป็นวงกลมทำให้มีพลังมากและมีท่ายืนเหยียดขาในการจัดการเหยื่อในส่วนของตัวเลขปีพ.ศ. 2517หากเป็นไปตามศาสตร์แห่งดวงดาวตัวเลข2 และ 5เป็นธาตุดินและ1 กับ 7เป็นธาตุไฟมีเหรียญกลมมีเหรียญกลมคือธาตุลมมีโลหะผสมอยู่ในตัวเหรียญเป็นธาตุที่ครบถ้วนและตัวเลข517เป็นเลขที่ทำให้พญาครุฑมีพลังมากแม้จะไม่ได้รับการปลุกเสกและการจัดพิธีมังคลาเทวาภิเษกจะทำให้มีพุทธคุณเพิ่มพูนขึ้นนอกจากนี้พลังอำนาจของพญาครุฑได้มีการจำแนกออกได้อีก8 ประการประกอบด้วย1เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่มีอำนาจอันเฉียบขาด2สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณไสยทั้งปวงพูดผีปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้3เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองลาภยศถาบรรดาศักดิ์ในการงาน4สามารถปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยคงกระพัน5เมตตามหานิยม6นำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ชีวิตอีกหนึ่งในเรื่องราวของการจัดพิธีในวัดไผ่ล้อมที่ลูกศิษย์ลูกหาและคอหวยไม่เคยพลาดนั่นคือการส่องหาตัวเลข
ซึ่งในวันนี้ได้มีการส่องเลขจากหยดน้ำตาเทียนในขันน้ำมนต์ของพระเกจิที่มาร่วมในพิธีซึ่งปรากฏเป็นเลขต่างๆซึ่งคอหวยบอกว่าวันนี้เป็นวันมงคลหลังจากได้พาแม่มาร่วมทำบุญแล้วยังได้หาเลขมงคลเนื่องในวันมงคลสำหรับชนกับกองสลากในอีกไม่กี่วันนี้ด้วยสมศักดิ์กลัวผิดวิเคราะห์คดีนายกรัฐมนตรีปมตั้งพิชิตยังนักเรียนแพทย์ทหารยังไม่มีมติส่งซ่อมพิษณุโลกการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 10:09 น.สมศักดิ์ปฏิเสธแสดงความเห็นสถานการณ์การเมืองศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีนายกรัฐมนตรีเศรษฐาปมแต่งตั้งพิชิตพรุ่งนี้เผยเพื่อไทยยังไม่มีมติเลือกตั้งซ่อมพิษณุโลกวันที่13สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยปฏิเสธแสดงความเห็นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้วันที่14สิงหาคมว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าในฐานะที่อยู่การเมืองมานานวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองวันที่14สิงหาคมอย่างไรนายสมศักดิ์กล่าวว่าวิเคราะห์ต้องผิดแน่นอนเมื่อถามว่าที่บอกว่าวิเคราะห์ผิดแน่นอนหมายถึงนักวิชาการที่วิเคราะห์แสดงความเห็นออกมาใช่หรือไม่นายสมศักดิ์ไม่ตอบพร้อมหันมาโบกมือก่อนจะเดินขึ้นตึกบัญชาการหนึ่งนายสมศักดิ์กล่าวถึงการเลือกตั้งซ่อมเขตหนึ่งที่ใจพิษณุโลกว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่มีมติและยังไม่ได้คุยกัน